จะมีขิงแก่ต้องขิงแก่ด้วยใช่ไหมแม่มีขิงแก่มีบวยนะคะมีซีอิ๊วขาวมีน้ำมันหอยแล้วก็มีน้ำมันงาด้วยน้ำมันงาใส่เพื่ออะไรคะแม่หอมนี่แหละให้มันหอมให้มันหอมนี่แหละแม่บอกแม่เยี่ยนจะพูดไทยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวหนูจะพยายามแปลนะแล้วก็มีกระเทียมด้วยเนาะใช่ไหมใช่มีกระเทียมด้วยกระเทียมทุกก็ได้ทุกเอาก็ได้เนาะโอเคงั้นแม่จัดการขิงให้หนูหน่อยขิงแก่นั้นเราจะซอยพอหยาบๆนะคะแม่บอกว่าใส่เยอะๆก็จะอร่อยแล้วก็หอมเพราะว่าเวลากินเนื้อปลาก็จะได้กินขิงเข้าไปด้วยค่ะส่วนกระเทียมนั้นก็จะปอกเปลือกแล้วก็จะนำมาสับค่ะบวยนั้นก็จะบี้เอาไว้ให้แหลกเพื่อไว้โปะบนตัวปลาค่ะเอบวยเราขยี้ไว้แล้วนะคะนี่บี้ไว้แล้วแหลกเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดการนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมคะโอเคปลาบีปลาปลานี่ต้องทำไงไหมแม่บ้างไหมอ๋อบ้างนิดนึงปลาใหญ่มากเอาปลาวางก่อนแล้วก็ทำอะไรต่อจ๊ะเราก็จะโรยขิงลงไปกระเทียมแล้วก็กระเทียมแล้วฝนก็กำลังมาด้วยตอนนี้ซอสหอยนางรมจริงๆก็คือราดไปบนตัวปลาเลยเนาะก็ใช่เลยไม่เป็นไรแล้วข้างล่างกี่ก็ลงไปแล้วข้างล่างแล้วแหละเดี๋ยวมันก็ไหลลงไปข้างล่างนั่นแหละโอ้บวยเราก็เหมือนกันเนาะแม่เนาะมาแล้วมาแล้วโอ้ยฝนมาแล้วตกแล้วโอเคซีอิ๊วโอ้ลาดเลยแล้วก็อันนี้น้ำมันงาเป็นการนึ่งปลาไปพร้อมกับสายฝนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วปลาจีนนึ่งบ๊วยของเราเตรียมตัวเอาไปลงซึ้งนึ่งได้แล้วแล้วเราก็เตรียมตัวลงฝนกันด้วยค่ะไปไปไปแม่เอาไปกลับบ้านแม่ไปกลับบ้านแล้วเก็บของตอนนี้เราย้ายเข้ามาทำกับข้าวในบ้านแทนนะคะปลาจีนที่เราลาดเครื่องเอาไว้ตอนนี้เราจะนำไปนึ่งค่ะซึ่งก็จะนึ่งประมาณ30นาทีนะคะปลาจีนนึ่งบ๊วยเนี่ยคือเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยนอกจากตัวแบบมีน้ำมันงาแล้วก็มีพวกซีอิ๊วอะไรอย่างนี้นิดหน่อยนะคะคือรสชาติมันจะออกเป็นเค็มๆเปรี้ยวๆคือบ๊วยเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงนึ่งอร่อยกว่าเพราะว่ามันจะได้รสชาติของปลาจีนแท้ๆคือมันออกหวานหนึบแล้วก็แบบคืออร่อยเลยเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นแล้วก็เวลาเคี้ยวไปคือเหนียวหนึบเลยอ่ะเหมือนปลาทะเลเลยแล้วก็ชอบตรงที่มันไม่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าส่วนนึงนะคะด้วยความที่ปลาจีนเขาเป็นปลาที่มีก้างการที่เราแบบใช้ตัวใหญ่ๆในการทำอาหารเนี่ยก้างมันจะหยิบออกง่ายกว่ายิ่งตัวเล็กเนี่ยคุณเฉยบอกก้างมันจะเยอะกว่านี้แต่อันนี้ตัวใหญ่คือก้างไม่ถือว่าเยอะมากแล้วก็เนื้อแน่นมากอร่อยอร่อยเลย